ายกลุ่มด้วยกันที่จะเป็นซอสนะคะที่ฉันมองว่าต้องต่อเชื่อมเข้าเครดิตแบงก์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทีนี้มีอีกเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คงเป็นไม่คงไม่ใช้เวลามากนะคะเคสของทางมอเกษตรที่ทำในเรื่องของเรียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะอาจารย์อาจจะมีประเด็นหนึ่งว่าอย่างที่เมื่อกี้เคสของทางมช.นี่มีหลายๆซอสหลายๆกลุ่มอายุแต่ของมเกษตรที่เลือกเคสนี้มานำเสนอนะวันนี้เนี่ยก็คือเคสที่รับนักศึกษาจากเรียกว่าภาคการศึกษาพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะเข้ามาเรียนล่วงหน้าแล้วก็คีปเครดิตใช่ไหมคะคีปหน่วยกิจแล้วก็เพื่อจะเข้ามาเป็นนักศึกษาในอนาคตของมอเกษตรนะคะอาจารย์จิตติน่าจะเล่าตรงนี้ได้นะคะอาจารย์ไม่ต้องซีเรียสคือเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆโดยเฉพาะว่าทำอย่างไรระบบเป็นยังไงนะคะแล้วจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตจะวางแผนว่ามันจะต่อเชื่อมยังไงบ้างเพราะจริงเกษตรเนี่ยจะมีอีกเคสหนึ่งเช่นทางทีมของอาจารย์ลิลลี่ใช่ไหมคะที่ทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะลายมืออาจารย์กอบกุลใช่ไหมคะเนี่ยลายมืออาจารย์เหรอคะเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะเพราะเดี๋ยวต้องต่อด้วยอาจารย์นุชัยเบรเดนค่ะเข้าไปบอกอาจารย์ยังวาคีแล้วว่าขอเริ่มสัก 10:45 นะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์นุชัยก็พอสมควรนะคะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ครับคือผมมาจิตตินิมิตรานนท์นะครับเป็นตอนนี้เป็นรองผู้อำนวยการของสำนักบริหารการศึกษาหรือสำนักทะเบียนเดิมนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ดูแลในเรื่องของออนไลน์เป็นหลักนะครับทีนี้ในเรื่องของออนไลน์เนี่ยขออธิบายภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่ามีอะไรยังไงบ้างก่อนนะครับตอนนี้นะครับคือถ้าเรามองว่าของมหาวิทยาลัยเองก็คล้ายๆกับมอเชียงใหม่นะครับก็คือเราไม่ได้มองว่านิสิตนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่ลูกค้าของเรานะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีฐานลูกค้าตั้งแต่นักเรียนทั้งชั้นมัธยมนะครับนิสิตปัจจุบันแล้วก็บุคคลทั่วไปหรือเปลี่ยนอาชีพแล้วเราก็จะมีโครงการที่รองรับอยู่แบบนี้นะครับก็คือว่านักเรียนชั้นม.4ถึงม.6เนี่ยนะครับหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยเราสามารถรับเข้ามาเรียนในช่องทางโครงการเรียนล่วงหน้าได้เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมในของโครงการนี้นะครับนิสิตปัจจุบันก็คือยังเป็นการเรียนการสอนปกตินะครับทั้งในห้องเรียนและออนไลน์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือต้องการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยนะครับเราจะมีในส่วนของศาสตร์แห่งแผ่นดินนะครับเราตั้งเป็นวิทยาลัยศาสตร์แห่งแผ่นดินขึ้นมาใหม่นะครับโดยแยกในส่วนของวิชาบูรณาการอะไรต่างๆเนี่ยออกไปแล้วเราสามารถที่จะจัดชุดวิชานะครับเช่นชุดวิชา Data Science ชุดวิชาการเลี้ยงปลาสวยงามอะไรพวกนี้นะครับที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนได้20หน่วยกิตแล้วก็คุณจะเอาหน่วยกิตตรงนั้นนะไปเก็บไว้ในเครดิตแบงก์ก็ได้นะครับหรือคุณจะออกไปสู่ตลาดแรงงานไปเป็นอันเทอร์เพรเนอร์ไปอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะข้ามกลับมาฝั่งนี้ได้ถ้าไม่ต้องการดีกรีนะครับส่วนที่เป็นโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายของมัธยมเป็นหลักนะครับก็คือว่าถ้าเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเราจัดมา13ปีแล้วนะครับปีนี้ไม่ใช่13เลย14ปีนี้จะเป็นปีที่15 13ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับนิสิตโทษครับเรารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ามาเรียนใน4วิชานะครับคณิตฟิสิกส์เคมีแล้วก็ชีวะ4วิชาหลักนี้นะครับเข้ามาเรียนโดยเรียนเสาร์อาทิตย์ที่บางเขนนะครับเรียนเสร็จแล้วก็สอบกลางภาคสอบปลายภาคนะครับได้เกรดเท่าไหร่เก็บเกรดไว้เมื่อเป็นนิสิตแล้วเอาเกรดนั้นนะกลับมาเทียบโอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องเรียนวิชานั้นนะครับอันนี้คือ13ปีที่ผ่านมาพอเป็นปีที่14ปีที่แล้วนะครับเราจัดรุ่น14เป็นรุ่นการเรียนออนไลน์คือให้ทำ4วิชาหลักเหล่านี้นะครับที่เป็นวิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียนเนี่ยเป็นออนไลน์แล้วก็เปิดให้คนนักเรียนทั่วประเทศเรียนนะครับม.6 แล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปได้ด้วยนะครับก็คือผู้ปกครองบางทีก็มาเรียนกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียนออนไลน์เพราะว่าลูกไม่อยากเรียนแต่ผู้ปกครองต้องสอนลูกเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเข้ามาเรียนด้วยกันปีที่ผ่านมาเรามีนี่นักเรียนเข้ามาในโครงการเรียนล่วงหน้าเนี่ยนะครับประมาณเกือบ1,000 คนนะครับแต่พันคนเนี่ยจะเรียน4วิชาเนี่ยบางคนเรียน2บางคนเรียน3บางคนเรียน4ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราทำการจัดสอบนะครับคือเขาเรียนออนไลน์ก็จริงนะครับคือเป็นแบบนี้เลยครับมี4วิชานะครับเราแยกเป็นอย่างนี้ครับก็คือใครที่อยากเรียนเอาความรู้อย่างเดียวนะครับ
ไม่รวมค่าสอบเราคิด500บาทเรียนได้ทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนปอโทนักเรียนปอเอกอะไรที่มาเรียนพื้นฐานกับเราก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีอันนี้ครับอย่างเงี้ยเรียนพร้อมสอบก็คือเขาต้องมาสอบมิดเทอมกับไฟนอลกับเรานะครับเพื่อที่จะเอาเกรดไปทำสองอย่างอย่างแรกคือเข้าเป็นนิสิตมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอย่างที่สองคือเมื่อเป็นนิสิตเกษตรศาสตร์แล้วเทียบโอนไปเป็นหน่วยกิจปัจจุบันของนักเรียนคนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสี่วิชาหลักที่เราทำกับโครงการเรียนล่วงหน้านะครับรุ่นที่4เป็นออนไลน์รุ่นนี้รุ่นที่15นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาก็คือรุ่นที่15เนี่ยนะครับเราจะเปิดเป็น3รอบนะครับรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับทั้ง3รอบนี้นะครับจะมีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันแปลว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขามีการเรียนการสอนอยู่แล้วฝั่งหนึ่งเด็กมัธยม4 5 6คือตอนนี้เราขยายการเก็บเกรดนะครับเนื่องจากว่าถามว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยเขาจะเก็บเกรดได้ยังไงบ้างนะครับในโครงการเรียนล่วงหน้าเขาสามารถเก็บเกรดได้หลายรูปแบบแต่ถ้าเขาไม่ยุ่งกับเครดิตแบงค์ตัวนี้นะครับไม่ยุ่งกับเครดิตแบงค์ตัวนี้เขาเก็บเกรดได้3ปีนะครับเก็บเกรดตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 แปลว่าเขาเก็บวิชาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ภาษาอังกฤษวิชาทั่วไปอะไรก็แล้วแต่เก็บได้ตั้งแต่ม .4 ม .5 ม .6 เลยนะครับเสร็จแล้วพอมาเป็นนิสิตมหาลัยเขาเทียบโอนวิชาเหล่านั้นเข้าไปในหลักสูตรตัวเองแล้วไปเรียนเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือนะครับอันนี้คือในกรณีที่มาช่องทางนี้นะครับก็คือต้องการเป็นนิสิตแล้วจากนิสิตเป็นปริญญาอยากได้ปริญญาแต่ถ้าคนที่คือปัจจุบันนักเรียนบางคนเขาไม่ต้องการปริญญาเขาต้องการจบไปแล้วผมรู้ว่าผมต้องการเป็น data scientist ผมต้องการ fintechผมรู้เรื่องบล็อกเชนผมหากินได้แล้วนะครับเขามาโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดินเรียนช็อตคอร์สนะครับแล้วก็ไปสู่ตลาดแรงงานได้เลยแต่ถ้าอยากจะเก็บเกรดเผื่อไว้อยากจะเข้าเป็นราชการเพราะราชการต้องการดีกรีคุณเอาเกรดตรงนั้นไปเข้าเครดิตแบงค์นะครับแต่ปัจจุบันเครดิตแบงค์เองเนี่ยก็คือค่าเก็บอะไรของเกษตรเนี่ยอาจจะหมื่นกว่าบาทซึ่งดูว่าถ้าคนมีตังค์ก็อยากจะเก็บก็เก็บนะครับแต่คนอยากออกตลาดแรงงานผมไม่สนใจผมไม่ต้องการดีกรีนะครับผมไปตลาดแรงงานเลยผมเอาความรู้อย่างเดียวนะครับก็ไปช่องทางนั้นนะครับดังนั้นตอนนี้ในความสอดคล้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองก็คือว่าวิชาที่อาจารย์เปิดออนไลน์มาอาจารย์จะได้ช่องทาง3เด้งเด้งแรกคือเอาวิชาตัวเองไปอยู่ออนไลน์เด็กมัธยมบุคคลทั่วไปเรียนได้จ่ายเงินให้กับอาจารย์ในช่องทางของโครงการเรียนล่วงหน้าเอาวิชาออนไลน์ของตัวเองไปอยู่ในหลักสูตรปกตินะครับสอน15คาบอะไรก็แล้วแต่นะครับจะสอนและมีสอบอยู่ในช่องทางของนิสิตปกติเอาวิชาของตัวเองอย่างเช่นผมสอนโปรแกรมมิ่งนะครับสอน Python สอน Data Science ผมเอาหลักสูตรของ Python ไปบวกกับหลักสูตรวิชาอย่างอื่นเป็นช็อตคอร์ส20หน่วยผมเอาไปไว้ในศาสตร์แห่งแผ่นดินผมให้คนทั่วไปคนเปลี่ยนอาชีพมาเรียนนะครับแปลว่าผมเป็นอาจารย์ผมสามารถรับเงินได้3ช่องทางเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟคนได้ตั้งแต่มัธยมนิสิตปัจจุบันแล้วก็เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็แปลว่าบุคคลที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เนี่ยนะครับสามารถในเข้ามาในช่องทางโครงการเรียนล่วงหน้าก็ได้ช่องทางศาสตร์แห่งแผ่นดินก็ได้นะครับถ้าเขานะครับต้องการจะเก็บเกรดนะครับก็ไปช่องทางเครดิตแบงค์ถ้าไม่อยากเก็บเกรดไปตลาดแรงงานเลยครับนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มพูนความรู้เปลี่ยนอาชีพแต่ถ้าเรียนเพื่อเอาปริญญาหรือตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าจบไปจะเป็นอะไรนะครับเพราะว่าอนาคตเปลี่ยนแปลงไวมากนะครับแต่ตอนนี้ยังไงเอาปริญญาไว้ก่อนก็ไปเป็นนิสิตปกติในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่คุณก็มาเข้าโครงการศาสตร์แห่งแผ่นดินหรืออย่างเช่นของสำนักส่งเสริมเองนะครับอันนี้คือมีโครงการร่วมกับทกส.นะครับอย่างเช่นมีหลักสูตรในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เป็นออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนเกษตรกรจะไปกู้ธนาคารทกส.แล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้มาแล้วทกส.จะอนุมัติสินเชื่อให้ง่ายขึ้นแต่ถ้าคุณไปกู้เงินแล้วคุณไม่รู้เรื่องที่คุณกำลังจะกู้เงินไปทำเลยเช่นต้องการเอาไปทำเรื่องของยางพาราอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวเองไม่มีความรู้เรื่องยางเลยก็มาเข้าคอร์สออนไลน์นะครับที่เป็น
ส่วนหนึ่งของศาสตร์แห่งแผ่นดินหรือสำนักส่งเสริมที่เป็นช็อตคอร์สแล้วก็เอาแค่ certificate ไม่ต้องสอบอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปขออนุมัติสินเชื่อกับธ.ก.ส.ก็จะเป็นช่องทางจากช่องทางนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของโครงการของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมจะดูในเรื่องของโครงการเรียนล่วงหน้านะครับซึ่งโครงการเรียนล่วงหน้าตอนนี้นะครับของปีที่แล้วเรามี4วิชาหลักนะครับที่เราเปิดมา14ปีนะครับปีนี้ปีที่15 14เป็นออนไลน์15เป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ที่มีวิชาอื่นใดที่อยู่ในการเรียนการสอนปกตินะครับทำเป็นออนไลน์เสร็จแล้วเอามาเปิดในเรียนล่วงหน้าแปลว่าเด็ก4 5 6และบุคคลทั่วไปสามารถเรียนนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปใช้งานหรือว่าจะเก็บมาในเครดิตแบงก์ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเลือกช่องทางไหนนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะอาจารย์จิตตินะคะอย่างฉายภาพอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนด้วยนะคะนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่อินสปายในที่ประชุมเช่นเดียวกันในประเด็นเรื่องที่จะพุ่งเรื่องของการเรียนล่วงหน้าไปสู่เรื่องของการเก็บหน่วยกิจไว้ตรงนั้นนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะทีนี้คงขอเวลาท่านอาจารย์นุชัยสัก